สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาชิมขนมหน้าบ้องนะมาชมกันเนาะไปดูขนมหลังบ้านนะครับผมนะมันสุกขาดต้นเนาะแล้วเขาดีตัวข้าวขาวแทะไปครึ่งลูกเลยนะผมนะก็เลยแกะแล้วก็มาแกะเป็นชิ้นๆเนาะผมนะยังไม่ได้เม็ดออกนะผมนะเลยมาถ่ายให้เพื่อนชมเนาะมาครับทุกท่านครับผมนะอร่อยเลยครับผมนะหอมๆเลยนะครับผมนะลูกหนึ่งเหลืออยู่ก็ได้ครับโดนข้าวขาวหนูข้าวขาวมาแน่ใจนะครับสองชิ้นชนิดนะครับผมนะเจาะเป็นรูเลยนะครับผมนะแกะแล้วได้เหลืออยู่ก็ได้นะครับผมนะหอมกันเลยนะครับผมนะหมาครับทุกท่านครับผมนะท่านใดสนใจอยากทานเนาะหอมแน่นอนครับอร่อยแน่นอนครับผมนะขนมสุกเนาะผมก็เลยแกะออกมาแล้วก็ไม่ได้แกะเม็ดข้างในออกนะครับผมนะหอมหอมกันเลยนะครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมเนาะช่วงนี้ผลไม้เริ่มสุกหลายชนิดเนาะทั้งหนูทั้งข้าวนะครับทั้งนกนะครับถ้ามีกลิ่นหอมของผลไม้นี่เขาจะชอบอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะหอมหอมอร่อยกันเลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจอยากทานขนมสุกนะครับจะทำขนมก็ได้นะครับทานเปล่าๆก็อร่อยเนาะทานมากก็เบาหวานก็จะขึ้นน้ำหนักก็จะขึ้นนะครับผมนะทานเยอะอ้วนแน่นอนนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะชวนทุกท่านมาชิมขนมนี้กันเนาะนะครับผมอร่อยเลยนะครับผมนะหอมๆเลยครับเป็นขนมหนังนะผมเนี่ยครับลูกหนึ่งเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมนะโดนแทะไปครึ่งลูกเลยเนาะนะครับผมนะสุกคาต้นเลยครับผมเนี่ยหอมเลยครับผมถ้าใครสนใจอยากทานนะมาซื้อได้ในตามท้องตลาดเนาะดูว่าเมื่อที่อยู่ต่างประเทศก็หาซื้อตามช็อปไทยนะครับช็อปคนจีนช็อปอินเดียนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะหอมๆกันเลยครับผมนะคลิปนี้ก็จบกันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ